สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำกระเป๋าตัวที่เป็นแอดออนของทางแบมนะครับรุ่นใหม่แต่จริงๆแล้วรุ่นนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะแต่ว่าทางเราเพิ่งนำมาขายตัวนี้เป็นกระเป๋า A บวกนะครับมีด้วยกัน5สีนะครับดำสีเทาน้ำเงินแล้วก็ออเรนจ์แล้วก็เรดนะครับตัวนี้จะเป็นสีอลูมิเนียมส่วนด้านหลังนี้ที่เพิ่มมาใหม่นั้นเป็นสีดำนะสำหรับคนที่ไม่ชอบสีสันตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับตัวไฮเทคชื่อเต็มเขาก็เลยชื่อว่า Backpack for High Tech Case นะครับวิธีการใช้งานนั้นเราจะใช้กับ High Tech Case ได้แทบทุกรุ่นเลยนะครับสังเกตวิธีการติดตั้งก็ง่ายครับด้านหลังเราก็จะมีตัวล็อกนะครับเป็นตีนตุ๊กแกด้านบนก็มีแล้วก็เว้นระยะช่วงประมาณแฮนเดิลตัวหูจักรแล้วก็จะมีสายมาให้2เส้นนะครับเส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวถ้าเราเลือกใช้เราอาจจะเลือกได้ทั้งเส้นสั้นและเส้นยาวนะอันนี้ผมเลือกใช้เส้นยาวกรณีติดตั้งเข้าไปตรงนี้นะครับจะมีตัวล็อกให้อยู่จะเป็นตีนตุ๊กแกเดี๋ยวสาธิตให้ดูที่ประกอบนะครับเราวางเสร็จแล้วเราก็เอาตัวตีนตุ๊กแกใส่ตรงนี้ระหว่างถือนะครับแฮนเดิลแล้วก็ด้านบนใส่แบบนี้ตอนนี้ตัวที่เป็นด้านหน้าก็จะเหลือเฉพาะตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้ถ้าเราดีไซน์ที่จะใช้ตัวสายลับแบบเล็กขนาดสั้นเราก็ใส่เข้าไปที่บริเวณนี้นะครับขอเอียงให้ดูชัดๆแล้วก็ดึงเข้ามาติดกับตีนตุ๊กแกตัวนี้อีกฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันใส่ตัวตีนตุ๊กแกเข้าไปตรงนี้นะฮะเราก็ดึงสายตัวนี้นะครับเลือกเอาว่าจะเอาสั้นหรือเอายาวขึ้นอยู่ว่าถ้าเราขยับขึ้นมาสูงมากๆเราอาจจะใช้สั้นเราก็ทำการประกบเอาไว้กับตรงนี้ตีนตุ๊กแกด้านล่างเท่านี้นะครับส่วนตัวด้านนี้ด้านหลังนั้นก็สามารถใช้ตีนตุ๊กแกปลดออกได้นะตีนตุ๊กแกสองเราติดเข้ามาบริเวณนี้นะครับตอนนี้จะโชว์ให้ดูว่ากระเป๋าใบนี้นั้นเรายังออกแบบมาให้เป็นแบ็คแพ็คได้แยกต่างหากกรณีที่เราไม่ได้ใช้กับวัยนี้แล้วเราจะเอากระเป๋านี้เดินทางส่วนตัวนะครับกรณีที่เราใช้แบบเป็นแบ็คแพ็คส่วนตัวเลยนะครับเราก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนเก็บสายก่อนตัวนี้เราจะมีซ่อนตัวแบ็คแพ็คอยู่ด้านนี้ด้านในนี้แบรนด์นี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทำกระเป๋าทั้งงานแฟชั่นแล้วก็เรื่องของการทำตัวเก็บนะครับเราก็จะได้สายแบ็คแพ็คนะครับมาหนึ่งเส้นมาคู่หนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ด้านในถ้าเวลาไม่ได้ใช้ก็คือนำออกไปแล้วก็มาฮุกติดกับตัวนี้นะเท่านี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คสะดวกสบายสามารถปรับระดับตรงนี้ได้ถ้าเราต้องการให้สั้นนิดหนึ่งหรือว่าดึงให้ยาวขึ้นมาก็เลื่อนตรงนี้จับตรงนี้เลื่อนแล้วก็แบ็คแพ็คจะสะพายข้างเดียวหรือจะสะพายสองข้างก็สามารถทำได้จะใช้กับตัวไฮเทคทุกรุ่นที่เป็นคอนทัวร์แล้วก็เป็นไฮเทคซึมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการติดตั้งเข้าไปที่บริเวณของตัวไฮเทคซึมนะครับตัวกระเป๋าไฮเทคซึมนั้นถ้าเราซื้อกระเป๋ามาเราก็จะทำการเก็บตัวนี้ออกมาก่อนถอดตัวนี้ออกหลังจากที่ถอดเก็บแล้วแล้วก็ยัดเข้าไปด้านในใช้งานง่ายครับสะดวกสบายผมจะสาธิตให้ดูวิธีการใช้งานวางกระเป๋านะครับแล้วก็ทำการลัดตัวนี้เข้ามาตัวนี้เครื่องตีนตุ๊กแกมีความเหนียวมากนะครับเขาใช้ผ้าเท็กเจอร์ที่คุณภาพดีมากด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเป็นหนังพีอยู่กันน้ำได้นะครับแล้วก็มีสีสันด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาครับก็จะมีตัวกระเป๋าลับนะครับสามารถเก็บ iPad ได้แล้วก็กระเป๋าด้านในสามารถใส่พวกโน้ตนะครับ
แล้วก็จะมีสายที่เป็น extension สำหรับ A บวกนะครับในที่นี้ก็เอาไว้ใช้สำหรับเสริมนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า A บวกก็ได้ครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าที่บริเวณด้านข้างอีกนะครับเป็นกระเป๋ารับให้ดูกระเป๋ารับที่สามารถจะเก็บพวกมือถือนะครับหรือเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในนะฮะดูด้านในด้านในก็จะเห็นว่ามีความกว้างของกระเป๋าอยู่นะครับสามารถใส่สมมติว่าผมยกตัวอย่างใส่แมกกาซีนของทางแบมเข้าไปนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะพกโน้ตเยอะมากนะครับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ iPad หรือว่าเอาไว้เก็บพวกของใช้ส่วนตัวอาหารนะครับในการเดินทางอันนี้จะแพ็คให้ดูสำหรับตัวที่เป็นรุ่นสลิมอันนี้ไฮเทคสลิมก็จะใส่ออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำการล็อกตัวด้านบนที่หูจับนะครับที่บอกว่าตัวหูจับนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องใช้แบบตัวยาวหรือตัวสั้นขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์นะครับเดี๋ยวขอดีไซน์ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้ก็ออกแบบมาให้คล้องเข้าไปด้านนี้นะบริเวณนี้นะจับมาอันนี้ให้เซ็กซ์สลิงใส่ค่อนข้างได้ง่ายกว่าสายยาวนั้นสามารถใช้กับไฮเซ็กซ์สลิงได้ค่อนข้างดีสะดวกลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับของทางตัวไปใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วก็ยังเป็นงานแฟชั่นที่ดีไซน์มาสำหรับพวกวัยรุ่นด้วยนะครับนะครับโอเคพร้อมใช้งานครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ